60ปีหมดประจำเดือนมาประมาณ6ปีแล้วนะคะตอนนี้มีอาการคันช่องคลอดเคยไปหาหมอแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกก็ปกติดีนะคะหมอให้ยาแก้แพ้ยาแก้คันมาทานค่ะมันก็ไม่หายสักทีตอนนี้คือคันทรมานมากๆเลยอยากถามคุณหมอว่ามียาทานหรือว่ายากินอะไรไหมคะที่จะทำให้ดิฉันหายคันค่ะคันช่องคลอดมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือถ้าวัยหมดแรงบำเรือนนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าตัวพอเอสโตรเจนของเราเนี่ยมันน้อยลงนะคะน้อยลงมากๆเลยนะคะมันก็จะทำให้ตัวเยื่อบุตรงบริเวณในช่องคลอดของเราอะค่ะมันฝ่อลงนะคะพอมันฝ่อลงเนี่ยมันก็จากเดิมที่มันเคยหนาๆฟูๆนุ่มๆนะคะอ่ะมันก็ฝ่อลงเรียบนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดมีในเรื่องของแบบช่องคลอดแห้งนะคะทีพอช่องคลอดแห้งอะค่ะมันก็ทำให้เกิดอาการคันช่องคลอดพวกนี้ได้ซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่มันเกิดจากว่าโอเคพอเราหมดประจำเดือนนี่แหละแล้วมันก็มีช่องคลอดแห้งเราก็ทำให้เกิดการคันนะคะบางรายก็อาจจะมีในเรื่องของการติดเชื้อนะคะเป็นหายๆเนาะหรือมีเหมือนอาการแบบปัสสาวะเสบระดับอะไรพวกนี้ได้นะคะก็เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นได้และการหลังจากที่หมดประจำเดือนนะคะทีนี้มันก็จะมีวิธีการใช้มันก็จะมีการสอดยาอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติมีแค่อาการตรงนั้นเลยไม่ได้มีอาการร้อนวูบวาบอะไรแบบทั่วไปนะคะมันก็จะมีการให้ยานะคะยาสอดนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะแล้วก็เพิ่มตัวพวกแบคทีเรียที่ดีในช่องคลอดนะคะเนาะแต่พวกนี้ก็คือต้องไปพบคุณหมอให้คุณหมอสูตินรีแพทย์เป็นคนสั่งเหมือนกันนะคะก็ไปแจ้งอาการเขาเลยค่ะว่ามีอาการอย่างนี้นะคะมีอาการคันช่องคลอดนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะมีการตรวจภายในนะเราก็จะดูว่าโอเคสามารถที่จะให้ยาได้หรือเปล่าดูว่ามันมีข้อห้ามในการให้ยาใดๆหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณหมอก็จะสั่งยาให้นะคะซึ่งพอสั่งยาให้เนี่ยก็จะเป็นยาเนบแหละนะคะก็ให้ก็จะให้กลับมาเนบนะคะแล้วก็อาการพวกนี้ค่ะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ